มีดนี่ก็ต้องตกทอดจากคนที่เป็นสัปเหร่อถ้าคนไม่ได้เป็นไม่ได้ครับมันกินคนในบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีวิชาเนี่ยไปไว้เฉยเนี่ยเดี๋ยวคนในบ้านต้องตายบรรพบุรุษที่ก็เรียนมาเขาบอกมีดเล่มนี้มันมีดเครื่องรางของขลังใช้ผ่าท้องใช้ทำศพก็มีดเล่มนี้เล่มเดียวตัวมีดก็ทำด้วยตะปูเจ็ดประชาหลอมรวมกันแล้วเป็นมีดแล้วมันจะเป็นแกร่งมากมีดเล่มนี้สามารถฟันอะไรก็ได้ผมก็เรียนก็ไม่คิดว่าจะเอามาใช้หรอกเขาว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ดีแถวนี้ก็รังเกียจรังชังว่าตะกวดเนี้ยเอาของดีติดตัวไว้มั้งเพื่อต่อไปกูตายแล้วมึงได้ไปช่วยเหลือเขามีหมอจะปลุกเสกมาตั้งแต่เริ่มเอาตะปูมาแล้วก็ตอนทำเนี่ยตอนหลอมเนี่ยก็จะว่ากระถาตลอดมีสินวงครับไม่ได้ทำแบบมีดทั่วไปอย่างนี้ครับตีไฟแล้วก็มาตีอย่างนี้ไม่ใช่ครับเป็นโดยมากก็จะเป็นอาจารย์สับเลิศเนี่ยแต่ก็บวชไม่ศึกไงพอตอนหลังก็บวชอย่างเงี้ยแล้วแกก็มาทำได้แล้วก็คนธรรมดาก็ทำได้ที่เป็นสับเลิศนะเพราะพวกสับเลิศจะเรียนวิชาเยอะมันจะตกทอดกันนะและเป็นวิชาที่ถ้าเรียนแล้วต้องทำอ่ะก็จะมีให้เราทำจะได้ไม่มีเก็บไว้อย่างเรียนอย่างอื่นนะข่าวคาถาผมเรียนเยอะอะเรียนทีแรกผมไม่ได้มาตั้งใจเป็นสัปเหร่อก็ผมชอบทางไสยศาสตร์นี่แหละผมก็เรียนมาจนมาเรียนกับอาจารย์ที่เป็นสัปเหร่อนี่ผมมาเรียนกะว่าเรียนแล้วจะเก็บไว้ได้อะเพื่อประดับความรู้พอไปยกครูแล้วไม่ได้ฮะสัปเหร่อนี่ต้องทำครับเขามีเรื่องให้เราทำศพจนได้มีดนี่ก็ต้องตกทอดจากคนที่เป็นสัปเหร่อถ้าคนไม่ได้เป็นไม่ได้ครับมันกินคนในบ้านนะถ้าเกิดเราไม่มีวิชาเนี่ยไปไว้เฉยเนี่ยเดี๋ยวคนในบ้านต้องตายเขาต้องไปเราอยู่กับคนสัปเหร่อตลอดต้องกินศพตลอดพวกนี้ถ้าเขาถึงได้ให้ตกทอดกันมาเรื่อยๆไงนี่ก่อนนะก็ผมเที่ยวผมเมื่อตอนรุ่นผมเกย์มากผมโดนจับติดคุกอันธพาลยาวอยู่6-7ปีพอออกมาก็ผมก็เร่ร่อนเลยไปทั่วทิศก็ไปเดินไปจากกรุงเทพไปจังหวัดจันทร์เดินไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางก็ไปเจออาจารย์คงวัดวังสับปะรดผมก็ไปเรียนอยู่อาจารย์คงอยู่ประมาณ2 ปีกว่าก็อาจารย์คงแกจะเก่งเรื่องศักดิ์เรื่องไอ้เครื่องรางของขลังแกก็เก่งเยอะพอเสร็จแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ผมก็บอกอาจารย์ผมจะไปต่อผมก็เดินไปเรื่อยไปออกจากจันทร์ก็ไปโน่นสุรินทร์แล้วพอไปโน่นราชุรินทร์ก็ไปเรียนวิชาที่ช่วยเหลือคนที่ถอนดวงของดวงอะไรทำของทำอะไรผมมาเรียนผมยังไม่เอาเรื่องพาเพลินผมยังไม่เอาเนี่ยอาจารย์ทวนอาจารย์สุดท้ายบอกหนุ่มมึงต้องเรียนไว้มึงก็ไม่ใช่คนดีมึงเลวนะไม่ใช่คนดีมึงเรียนไว้เถอะเพื่อไปเจอคนเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้มันช่วยเหลือวิชานี้ช่วยเหลือได้เต็มที่ผมก็เรียนก็ไม่คิดว่าจะเอามาใช้หรอกจนอยู่มาจนอาจารย์ทวนตายพอตายก็เขาก็มอบมีดเราให้มีดเนี่ยเขาให้กับเราแต่มีดไม่ถึงมือเราลูกชายเขาอะอยากได้มีดเล่มนี้พอพ่อเขาเสียปั๊บเขาก็ไปเอามีดเล่มนี้มาไว้ที่บ้านเขาเลยแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้บ้านช่องบางทีมีดอยู่ในตู้ต
ประตูคงเคร่ง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 เมียอยู่ไม่ได้บอกเมียบอกว่าตลาดแกไม่คืนขนมมันนะหากแกไม่คืนแกข้าเลิกกันข้านอนเขาอยู่ไม่ได้เลยเขาต้องมาคืนผมผมก็บอกว่าไม่แกไม่เอาไว้เหรอเมียไม่เอาไว้เหรออยู่ไม่ได้เขาว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ดีแถวนี้ก็รังเกียจรังชังว่าเหี้ยตะกวดเนี้ยเอาของดีติดตัวไว้มั้งเพื่อต่อไปกูตายแล้วมึงได้ไปช่วยเหลือเขาตัวมีดก็ทำด้วยประปูเจ็ดประชาหลอมรวมกันแล้วเป็นมีดแล้วมันจะเป็นแกร่งมากมีดแบบนี้สามารถฟันอะไรก็ได้ด้ามมันแตกหลายเที่ยวแล้วถ่ายมาคนหนึ่งบางทีอายุคนหนึ่งบางทีสองเที่ยวสามเที่ยวมาที่ผมเนี่ยสองเที่ยวแล้วที่เปลี่ยนด้ามแต่ขวักอยู่เหมือนเดิมมามันมีมีดก็ต้องมีขวักบรรพบุรุษที่ก็เรียนมาเขาบอกมีดแบบนี้มันมีดเครื่องรางของขลังใช้ผ่าท้องใช้ทำศพก็มีดแบบนี้เล่มเดียวหรือใช้ไล่ของทิ้งเร็วๆในตัวไล่ผีไล่สางอะไรก็ใช้สายมีดอย่างนี้ไว้เวลามีงานเนี่ยเอาใช้เวลาคนตายอ่ะคนตายแล้วไปทำน้ำมนต์ก็ต้องมีดไปใช้ทำน้ำมนต์ใช้อะไรคือมันควบคู่เลยมาตาสางอะไรก็ต้องมีดไปบางทีศพอ่ะเอามายังไม่ไปฝังแล้วยังไม่เน่าเนี่ยยังไม่นานก็เอามาทอนเป็นท่อนๆแล้วก็ต้มเอากระดูกเผาผมก็เคยทำผมต้มมาหลายศพต้มแล้วก็เอากระดูกขึ้นไปสวดเผาแล้วก็ใช้ทุกอย่างเวลาบางคนนี่เผาเตาใส่เตาไม่เอามีดออกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่เตาเผาอีกต้องทำได้ทุกอย่างคือสมัยก่อนคนตายท้องกลมบรรพบุรุษเขาให้ขวังให้ขวังก่อนเมื่อก่อนนี่จะขวังใช้ขวังหมดหรืองั้นก็ต้องพาเด็กออกแต่โดนมากเขาจะขวังไว้หนึ่งปีจะขุดแม่มาเผาปีหรือปีกว่าก็แล้วแต่คือเขาจะไม่ขวังรวมไม่เผารวมกันเพราะเผารวมกันน่ะมันจะเฮี้ยนแล้วมันจะดุคือเด็กอ่ะยังไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมยังไม่เคยมีเวรมีกรรมเขาไม่เคยอะไรเลยแล้วเอาเขาเผาเนี่ยจะดุมากแล้วก็มาทำน้ำมนต์ใช้มีดทำน้ำมนต์ควบคู่กันไปแล้วเวลาเราทำน้ำมนต์เสร็จเราก็เอาน้ำมนต์ไปประศพถึงจะใช้มีดเนี่ยเรื่องนี้ผ่าเสร็จก็เด็กออกมาคือตรงนี้เราใช้คาถาตัดหมดแยกลูกแยกแม่หมดเลยแล้วก็แม่มันจะไปไหนก็ไปลูกอยู่กับเราเหมือนกับคนที่ว่าคลอดลูกแล้วไม่สมบูรณ์ก็แม่ก็กลับไปบ้านลูกก็ให้หมออบหมออะไรอยู่ที่โรงพยาบาลตรงนั้นเหมือนกันแม่ก็จะไปผุดไปเกิดหรือยังไงก็เรื่องของเขาลูกอยู่กับเราเราก็เลี้ยงหมดวัยหมดกรรมก็เขาเกิดไม่มีการสะกดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นตัดสายสะดือก็ใช้คาถาผ้าก็ใช้คาถาเย็บก็ใช้คาถาฟังก็คาถามันเป็นขั้นตอนมันต้องใช้หมดไม่ใช่งัวใช่ควายแล้วมาถึงทุบแล้วก็ผ่าแล้วก็เนื้อไปกินไม่ใช่คนสำคัญมากทำนิดเดียวเข้าตัวเลยไม่เชื่อใครลองดูโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไม่กล้าผ่าเด็กออกเลยเขาไม่มีวิชาพอวันนั้นน่ะหนิงเนี่ยผมก็รักสนิทกันมากเหมือนกับลูกหลานมาก่อนอยู่ตั้งแต่เล็กๆเราเรียนมาอะไรมาก็แล้วไอ้พี่เขยพี่สาวก็ชอบกันเป็นลูกค้าเป็นทำงานกู้ภัยด้วยกันนะก็ไปมาหาสู่ตลอดแล้วพอเสร็จแล้วโดนรถชนยังไม่ตายก็ส่งอ่างทองส่งอ่างทองปุ๊บไอ้พี่ชายไอ้พี่เขยโทรมาบอกหนมหญิงแย่แล้วหมอจะชักออกซิเจนแล้วนะหญิงตายแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอกูก่อนผมก็ไปขับรถไปเลยอ่างทองไปถึงผมไปกวดบอกหมอชักหมอติดคุกนะผมบอกงั้นเลยทำไมอ่ะก็แม่ตายจริงแต่ลูกยังไม่ตาย
หมอพาสิหมอไม่กล้าพาแต่ถ้าให้ผมพาผมก็ไม่พาเพราะพามาออกมาแล้วเกิดเด็กตายแล้วก็เดือดร้อนพาแล้วฆ่าผมก็ไม่พาจนกระทั่งอยู่มาอีกวันนึงคืนกับค่ำวันเขาโทรมาบอกตอนนี้ลูกเสียแล้วนะไม่ยิ้นแล้วผมก็ขับรถไปไปดูว่าเออตายแน่ผมเป็นคนชักออกซิเจนเองเลยชักออกซิเจนเองพอเสร็จแล้วก็ให้วิ่งเต้นมันก็พอจะเสร็จเลือกเสร็จแล้วก็ห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นอ่ะเราก็รีบจะเอาศพมาผ่าตอนนี้ทางบ้านเขาก็เร่งเลยจะอาบน้ำศพเวลาเย็นแล้วผมก็เลยตัดใจไฟเลยไม่ต้องยังไม่ต้องผ่าก็เดี๋ยวค่อยผ่าก็ไปสวดคืนแรกก็เจอเลยพระปิดกุฏิเลยเพราะมันจะละลากับเมนมันติดกันยืนยืนหน้าแล้วพอไม่คืนหนึ่งทางที่รถที่เขาชนโดนชนกันตายนะทิ่มตายอ่ะไม่มีใครผ่านเลยผ่านมาก็เห็นยืนเห็นดิ้นนะแล้วพออีกวันหนึ่งวันคืนที่จะคืนที่สามอ่ะผู้ใหญ่มาวิทย์น้ำนาตรงนั้นน่ะเสียงคลื่นแง่ใบฝุ่นกรัดเลยขับรถไปดูไม่มีอะไรเลยทิ้งเครื่องเลยกลับบ้านแล้วพอเสร็จตอนคืนที่สามผมถึงได้ไปเอามาผ่าเอามาผ่าผัวมาแล้วอ่ะผมก็กลับไปพอกลับไปประมาณสักเที่ยงคืนกว่าได้เอาศพไปไว้อย่างเดิมเอาลูกฝังนี่ก็พอเช้าผมก็ถามท่านเลยว่าทำได้ไหมโอ้ผมทำสบายมากไม่กลัวหรอกผมทำได้ผมปล่อยก็ทำเลยผมไม่ยุ่งเลยผมก็ถอนสะกดเลยพอตอนเย็นก็เขาหาผ้าลูกมาเจอลูกสาวมาไว้ที่ใดไว้หาไม่เจอเอามือเลื่อนมาจากตู้อ่ะแม่เห็นเลยว่าแง่มาดูพอแง่เข้าไปไม่มีคนลุกได้ก็พลุงโดดบ้านเลยรีไม่ตายก็ถ้าก็ทำไม่ดีไงสมเด็จทำไม่ดีช่วงโน้นไงแล้วพอเสร็จทุกวันนี้เขาก็ดุมาตลอดเดี๋ยวนี้ยังมีใครลองได้ยังมีคนเจออยู่ที่เขาตายอ่ะเมื่อสามเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนเพื่อไอ้ขุดลอกคลองอ่ะไปจอดรถไปจอดแคมป์ตรงนั้นอ่ะพอสามทุ่มมันหนีหมดเลยเหลือแต่รถคนไปอยู่ไม่ได้ผมเคยเอารูปไว้นี่นะรูปหนิงอ่ะแต่ไว้ไม่ได้พอคนมาเขาเห็นเนี่ยยืนหน้าบ้านหน้าศาลจะยืนเราบอกหนิงมันงั้นไม่ได้กลับอยู่บ้านเถอะก็เขาไม่ได้หลอกใครนะยืนเห็นเขามาก็เห็นคนยืนอันนี้ใช้ทางการรักษาโดนของเงี้ยโดนของตามลมตามแรงโดนคุณโดนอะไรมาเงี้ยอันนี้จะใช้ได้ฮะแต่ว่ากถากำกับไปด้วยครับเป็นอัคระนโมพุทธายะครับและอีกด้านก็เป็นยะถาพุทโมนะคือกลับกันนะถอยหลังก็เรียกถอยหลังถอยหลังก็ทางแก้อ๋อเขาก็ใช้เฉือนนะเฉือนครับเฉือนตามตัวเนี่ยนะเฉือนถ้าเกิดมีผีหรือว่ามีของเขาจะเจ็บปวดฮะเขาจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกจากร่างคนที่โดนไปครับจะร้องเลยฮะถ้าเฉือนกระหม่อมเนี่ยพอเฉือนกดปั๊บเนี่ยก็จะร้องดิ้นพลาดเลยดิ้นเลยไม่ได้เข้าเนื้อแต่ทางอาคมก็จะเข้าไปในเนื้อจะทนไม่ไหวก็จะออกจากร่างคนไข้ที่นั่นแต่ต้องใช้คาถารับฮะเขาไม่ได้ใช้รับหินครับใช้คาถารับกับมือเนี่ยสมมติว่ามือเนี่ยเราเป็นหินนั่งจิตพิจารณาไว้เป็นหินแล้วก็ว่าคาถาพุทธังเฉียบธัมมังเฉียบสังฆังเฉียบเฉียบได้นโมพุทธายะแล้วก็เป่าที่มีแล้วมีแต่คมอะคมได้อาคมครับเขาไม่ได้รับยังหินนี้ไม่ใช่ครับรับได้คาถานี่ผมบอกเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าว่าอีกอย่างหนึ่งใช่ให้มีความอิทธิฤทธิ์มากขึ้นต้องว่าคาถาอาวุธ5ประการนะคาถานี้จะใช้เหมือนกันหมดทางพระเดิมได้มาจากทางพระเดิมเหมือนกันไล่ของเสน็จอย่างไรในตัวทั้งหมดมีของเดียวก็รู้เลยบางทีร้องบางทีดิ้นเงี้ยนะมันมีของปฏิกูลเยอะแยะนะคือคนอาบไปจะรู้นะอาบเช้าเนี่ย
วันแรกอาบทั้งวันนะยังน้อยต้องมี 5-6 เที่ยววันแรกถ้าไม่อาบเช้าไม่อาบผมก็ไม่อาบให้เพราะผมกลัวพอช่วงบ่ายเดี๋ยวเจอกันพอช่วงบ่ายเราจะไล่แหละแต่นี่อาการจะออกเลยอาการจะฟ้องรู้จักผ่านทางรายการหนึ่งของช่อง74แล้วตอนนี้เพื่อนก็ชวนมาก็เลยเรื่องธรรมะธรรมโมหรือไหว้พระเนี่ยเราก็ก็ชอบอยู่แล้วก็คือถ้ามาชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เสียหายแต่มาครั้งแรกกับเพื่อนทั้งหมด4คนก็มีความรู้สึกที่รู้สึกดีๆที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ปวดแขนปวดขาเนี่ยก็คือมาอาบน้ำมนต์เนี่ยนู่นก็ดีขึ้นแล้วมีล่าสุดต้องเล่าเหตุการณ์ล่าสุดคือพาเพื่อนอีกคนนึงมาก็เพื่อนก็ขอของดีจากคุณพ่อไปก็ได้ไปเสร็จเพื่อนก็นึกในใจว่าขอให้งวดนี้มีโชคมีลาภนี่นั่นนู่นนะก็พอไม่กี่วันหวยออกก็มีโชคมีลาภนะ 3-4 งวดติดใช่ก็รับทรัพย์แล้วก็ขอนึกในใจแล้วนึกถึงคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็ขออะไรก็ได้นะแบบว่าขอให้งานสิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้ขอตรงนู้นให้ผ่านตรงนี้ให้ผ่านก็คือสำเร็จก็แปลกไหมก็แปลกนะครั้งแรกที่เพิ่งเคยเห็นแต่พอเวลาสั่นน้ำมนต์เข้าไปเสร็จก็รู้สึกว่าบุบเสร็จแล้วก็สักพักนึงพออาบจนเสร็จก็ดูโล่งจากที่เคยปวดต้นคอก็คือจะมีอาการจากออฟฟิศซินโดรมใช่ก็รู้สึกโล่งพอตัวเองเห็นผลเสร็จกับเพื่อนล็อตเสร็จแรกเสร็จก็พาแม่มาจากที่อาการที่คนอายุ60ข้อเข่าไม่ค่อยดีแขนเขินปวดเวลายกอะไรพอแม่จะทำงานหนักก็พาแม่มาอาบน้ำมนต์กับลุงก็แม่จากอาการที่มีอาการปวดเมื่อยแล้วก็แขนข้อเคิร์ฟแบบว่าอักเสบรู้สึกดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องทานยามีก็คือจะไล่แบบว่าสิ่งของที่ไม่ดีออกไปใช่แล้วพอสมมติว่าคนในตัวหนึ่งคนนะคะถ้าสมมติว่าตัวมีสิ่งที่อะไรของหรืออะไรไม่ดีเข้าอ่ะพอเวลารูดออกมาจะเป็นขี้ไข่สีดำแต่ถ้าบางคนที่ถ้าไม่มีอะไรอ่ะก็คือจะรูดมาก็จะไม่มีขี้ไข่หรือออกขาวๆหน่อยๆคุณพ่อเล่าให้ฟังอยู่ว่ามีดที่คุณพ่อใช้อ่ะค่ะก็คือจะได้จากตะปูตอกฝาลงศพก็คือเก็บมาแล้วก็มาหลอมทำเป็นมีดจากเล่มหนาๆก็คือผ่านการอาบน้ำมนต์มาก็คือนานจนแบบว่าบางๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราประโยชน์อะไรมาบ้างบางทีเนี่ยอย่างผู้หญิงน่ะหรือผู้ชายก็แล้วแต่ไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยปวดฉี่เงี้ยไปนั่งฉี่อ่ะถามว่าตรงนั้นมีอะไรมั่งตรงนั้นมันบางทีมีเขาฆ่ากันตายเขาแทงกันตายเขาผูกคอตายตรงนั้นเราก็ไม่รู้แต่เราไปเยี่ยวรถหน้ารถตาเขาจะเกลื่อนมาเมื่อผมต้านทานดีดวงเรายังดีอยู่ได้แต่เมื่อดวงทุดเมื่อไหร่ก็นับวันเนอะแล้วจะรู้เลยว่าวันโกนวันพระจะมีอาการปวดแข้งปวดขาหนักหมดบ่าสองข้างปวดเอวปวดขาเดินไม่ได้ทุกคนแต่ผมกล้าท้าเรื่องอย่างนี้นะตอนนี้ประเทศไทยหายากคนที่จะแก้วิชาตรงนี้เรื่องผีสางนางไม้หรือเรียกวิญญาณเนี่ยนะที่เรียนมาน้อยมากที่สุดจะแทบไม่มีแล้วแล้วบรรพบุรุษก็รุ่นหลังนี่จะไม่เรียนจะไม่มีใครเรียนแล้วเพราะไม่ได้เรียนง่ายๆไม่ใช่ว่าท่องๆแล้วก็ได้แล้วก็เอาไปใช้มันไม่ใช่ต้องลองด้วยวิชาต้องลองของด้วยพวกนี้ต้องลองลูกหลานผมสามสี่คนมันยังไม่เอาเลยแล้วใครจะเอาคือเรียนไม่ใช่มาถึงไปต้องทุกอย่างนะรูปเสียมกินรถต้องละได้หมดศพเน่าๆนี่ของเน่าๆนอนนี่มาเดี๋ยวมาลงเลยเดี๋ยวเอาศพเน่าๆมาเอาหมาเน่าๆมาตัวแล้วมานั่งกินข้าวข้างๆสุนัขนี่ที่นอนเยอะๆเราทำได้ก็รับได้พวกนี้เราทำแม้แต่ภายนอกภายในเราต้องทำให้ได้หมดผมก็บอกแล้วว่าหากผมสิ้นสุดไม่มีใครรับก็ขอให้ฝังดินถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ
และถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ